Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีค่ะน้ำหวานพีรมนกำเนิดมณีค่ะสวัสดีครับนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์ครับก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับปีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการที่โลกของเราได้โคจรวนรอบดวงอาทิตย์ครบรอบเป็นครั้งที่2565แล้วเนาะนับตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานซึ่งก็เป็นตามการนับปีของศาสนาพุทธหรือว่าถ้าจะนับตามของหลักสากลที่เขาใช้คิดศักราชเนี่ยก็จะเป็นการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งที่2022นั่นเองครับซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเริ่มนับปีหรือว่าเริ่มทำปฏิทินที่ทำให้เราได้มีระบบในการที่จะระบุช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะคะแต่ถ้าเราเทียบกับจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าปรากฏการณ์ Big Bang เนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ประมาณ 13,800 ล้านปีของจักรวาลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาของเราที่เราเริ่มนับปีศักราชต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเป็นเพียงแค่เฮือกลมหายใจเดียวของจักรวาลเท่านั้นเองมันก็เลยมีไอเดียที่จะสร้างปฏิทินของจักรวาลหรือว่าก็คือ Cosmic Calendar เพื่อที่จะระบุว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเวลาทั้งหมดของจักรวาลเนี่ยมาสรุปเป็นปีจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันไหนบ้างค่ะวันนี้เราก็เลยได้ชวนพี่นิกมาเล่าถึงที่มาของปฏิทินจักรวาลแล้วก็แต่ละวันในปฏิทินเนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์อะไรในจักรวาลขึ้นบ้างค่ะก็สำหรับเรื่องราวปีปฏิทินของจักรวาลเนี่ยครับมันได้รับการเสนอมาครั้งแรกเนาะโดยนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันที่เรามักจะพูดถึงอยู่บ่อยๆในรายการพอดแคสต์นี้เขาคือคาร์ล เซแกนของเรานั่นเองฮะคือคุณคาร์ล เซแกนเนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงที่มาการกำเนิดทั้งเอกภพกาแล็กซีและก็ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยย่อลงมาเหลือแค่เวลาเพียง1ปีเท่านั้นโดยเขาได้ตั้งวันให้วันที่1มกราคมเนี่ยว่าวันเนี้ยบิ๊กแบงเกิดขึ้นณเที่ยงคืนของวันที่1มกราคมแล้วก็นำวันที่31ธันวาคมเนี่ยช่วงเวลาสุดท้ายของปีเนี่ยมาเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ปัจจุบันเพื่อจะอธิบายเหตุการณ์ลำดับต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้วก็ make sense สำหรับเรามากยิ่งขึ้นเพราะปกติเนี่ยเวลาเราได้ยินตัวเลขแบบ 13,800 ล้านปีเราคงจะแบบมันนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจเซนส์ว่ามันนานขนาดนั้นนะแล้วมันแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามนุษย์เราคุ้นเคยกับช่วงเวลาแค่หลักสิบหรือหลักร้อยถูกไหมฮะเราถึงจะเข้าใจซึ่งความน่าสนใจของมันอยู่ที่ว่าเนี่ยพอเราเอา 13,800 ล้านปีอะประกางแผ่ออกเป็น12เดือนใช่ไหมแต่และเดือนเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่เดือนละประมาณพันล้านกว่าปีถ้าตีเป็นวันก็อยู่ที่ประมาณวันละ 37.8 ล้านปีซึ่งวันแค่วันนึงเนี่ยมันก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายแหละขอยกตัวอย่างแบบมนุษยชาติละกันสายพันธุ์ของเราเนี่ยมีชื่อยังทางวิทยาศาสตร์ว่าโฮโมเซเปียนโฮโมเซเปียนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสปีชีส์ที่แตกแยกย่อยออกมาจากหลายๆตระกูลในตระกูลโฮโมซึ่งโฮโมเซเปียนเนี่ยนักบรรพชีวินวิทยาเนี่ยในปัจจุบันเขาคาดการณ์ว่าเรามีอายุประมาณ 200,000 ปีแค่ 200,000 ปีหมายความว่าเราเนี่ยเป็นแค่เศษเสี้ยวของช่วงเวลาที่ถือกำเนิดขึ้นมาในปฏิทินจักรวาลของคาร์ล เซแกนนะฮะซึ่งในวันนี้เราก็คงจะได้มาแบบผจญภัยสำรวจปฏิทินจักรวาลเนี้ยไปพร้อมกันว่าตั้งแต่ Big Bang เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมาในช่วงวันเวลาไหนของปีบ้างมาเริ่มกันที่เที่ยงคืนของวันที่1มกราซึ่งก็คือย้อนไปเมื่อ 13,800 ล้านกว่าปีที่แล้วจากจุดเล็กๆที่เล็กซะยิ่งกว่าอะตอมมีความหนาแน่นสูงมีความร้อนมหาศาลได้เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์บิ๊กแบงโดยที่เป็นทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันซึ่งหลักฐานที่สำคัญเลยก็คือ Cosmic Background Radiation หรือว่าก็คือคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังที่นักดาราศาสตร์ได้ตรวจพบได้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากณจุดๆนั้นหลังจากที่มันได้เกิดการระเบิดออกเนี่ยจากจุดเล็กๆนั้นก็ได้กลายเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มหาศาลอุณหภูมิค่อยๆเย็นตัวลงพลังงานได้กลายเป็นอนุภาคต่างๆที่อนุภาคเหล่านั้นได้รับอิทธิพลจากแรงธรรมชาติทั้ง4ในจักรวาลของเราที่ทำให้มันได้หลอมรวมตัวกันกลายเป็นธาตุไฮโดรเจนธาตุตัวแรกของจักรวาลของเราซึ่งต่อไปแก๊สที่ได้เกิดจากการที่อนุภาคมาหลอมรวมกันเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงที่ทำให้มันได้มา
รวมตัวกันจนเกิดกลายเป็นดาวฤกษ์สีฟ้าขนาดใหญ่ดวงแรกของจักรวาลส่องแสงสุกสกาวไปทั่วเอกภพซึ่งเจ้าดาวฤกษ์สีฟ้าเนี่ยมันมีอุณหภูมิสูงมากแล้วมันก็สามารถที่จะเผาผลาญไฮโดรเจนได้ไวซึ่งได้ไวหรือว่าในช่วงเวลาสั้นๆในที่นี้เนี่ยก็คือเทียบกับหลังจากที่มันได้เผาผลาญไฮโดรเจนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้เกิดการโคลลัปส์หรือว่าเกิดเป็นมหานวดาราขึ้นก็คือเกิดซูเปอร์โนวาหรือคือการตายของดวงดาวมันก็ได้ทำให้เจ้าธาตุหรือว่าแก๊สที่เกิดจากการเผาผลาญของมันเนี่ยได้กระจายตัวออกแล้วก็เกิดเป็นดาวฤกษ์เจเนเรชันต่อๆมาต่อมาหลังจากที่ได้เกิดดาวฤกษ์ทั่วทั้งจักรวาลเนี่ยมันก็ได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงที่ทำให้ดาวฤกษ์เนี่ยอยู่รวมกันเป็นกระจุกดาวหลังจากนั้นก็ค่อยๆมาโคจรเป็นระบบเกิดเป็นอาณาจักรแห่งดวงดาราหรือเป็นกาแล็กซีขึ้นมาในวันที่22มกราและโปรเซสนี้ของจักรวาลของเราก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนวันที่16มีนาคมของปฏิทินจักรวาลกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราก็ได้ถือกำเนิดขึ้นก็หลังจากที่กาแล็กซีต่างๆได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วตามที่น้ำหวานเล่าไปในวันที่1พฤษภาคมเนี่ยที่กาแล็กซีทางช้างเผือกของเราณบริเวณชายขอบที่อาจจะไม่ได้ดูสลักสำคัญอะไรมากนักก็ได้มีดาวฤกษ์สีเหลืองขนาดกลางก่อกำเนิดขึ้นมาสว่างจ้าดวงหนึ่งซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองตอนแรกๆเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยก็ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ๆจากการยุบตัวของกลุ่มแก๊สในบริเวณนั้นพอเราดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มพอกพูนมวลกลุ่มแก๊สบริเวณโดยรอบตัวของมันเนี่ยให้เริ่มกลายเป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ดวงแรกที่ถูกกำเนิดขึ้นมาตามหลังเนี่ยก็คือดาวพฤหัสก่อนที่ดาวอีก7ดวงที่เหลือเนี่ยจะเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันกับดวงอาทิตย์ซึ่งโลกก็ได้เข้าร่วมในวันที่14กันยายนตามปฏิทินจักรวาลซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีไทม์แมชชีนที่จะย้อนไปดูโลกตอนนั้นได้เนี่ยมันก็คงเป็นสถานที่ที่เราอาจจะบอกได้ว่าก็ไม่ต่างจากขุมนรกมากนักเพราะว่าการที่โลกเพิ่งก่อตัวมาใหม่ๆเนี่ยจากด้วยเศษซากกลุ่มหินที่มันโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันทำให้พื้นผิวของโลกเนี่ยมีพลังงานความร้อนมหาศาลจนโลกของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามันเต็มไปด้วยทะเลเพลิงของมหาสมุทรของหินล้อมเหลวไปทั่วแบบทั้งดาวเลยถามว่าเรารู้ว่าเอ้ยโลกมันถือกำเนิดมาอย่างนี้ได้อย่างไรใช่ไหมเพราะว่าเรามีเครื่องมือเนาะที่เรียกว่ากล้องโทรทัศน์ที่เราส่องมองไปในอย่างระบบดาวที่ห่างไกลแล้วเราก็ได้เห็นการก่อตัวของระบบดาวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในทางที่ทางช้างเผือกเนี่ยมากกว่าหลายสิบระบบด้วยกันเราเลยสามารถอธิบายขั้นตอนการกำเนิดโลกได้อย่างละเอียดเช่นกันว่าดวงอาทิตย์อ่ะมันเริ่มมาอย่างไรรวมไปถึงการก่อตัวของโลกของเราเพราะว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันระบบดาวอื่นก็กำลังกำเนิดใหม่ขึ้นมาเช่นกันซึ่งถามว่าแล้วโลกเนี่ยจากขุมนรกกลายมาเป็นบ้านเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่เรารู้จักได้ยังไงคำตอบก็คือเราต้องรอเวลาอย่างเดียวเลยเพราะหลังจากที่โลกก่อตัวมาเพื่อ14กันยายนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีก10กว่าวันในปฏิทินจักรวาลกว่าที่โลกจะเย็นตัวลงพอโลกมันเย็นตัวเสร็จปุ๊บไอ้น้ำที่มันอยู่ในหินอยู่ในอะไรเนี่ยมันก็เริ่มควนแน่นกลายเป็นก้อนเมฆสุดท้ายเนี่ยมันก็ตกลงมากลายเป็นฝนซึ่งในช่วงเวลานี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ติดตามพอดแคสต์ EP ก่อนหน้าที่เราพูดถึงเรื่องดาวศุกร์และดาวอังคารเนี่ยในจังหวะที่โลกเริ่มมีแบบฝนตกลงมากลายเป็นมหาสมุทรเนี่ยไม่ว่าจะดาวศุกร์หรือดาวอังคารดาวทั้งสองตรงเนี้ยที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์ก็เริ่มมีสายน้ำหลั่งรินลงไปเหมือนกันพอมันมีน้ำแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็เริ่มที่จะถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองเพราะเอาจริงๆเนี่ยหากเราพูดถึงน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยมันเป็นโมเลกุลของสารประกอบที่วิเศษมากเลยน้ำสารประกอบมันคือ H2O ใช่ไหมที่เราเรียกกันติดปากแล้วก็คือมีอะตอมของไฮโดรเจน2ตัวออกซิเจนอีก1ตัวซึ่งมันเป็นธาตุที่มีแบบเยอะมากในจักรวาลน่ะมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่ว่าธาตุ2ตัวนี้มันจะมาจับตัวกันเป็นน้ำให้เราได้เห็นแต่ว่าลักษณะที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นรูปแบบของเหลวเท่านั้นเองแต่พอมันมีน้ำเกิดขึ้นเนี่ยน้ำมันก็ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายให้กับธาตุอื่นๆได้ดีที่จะธาตุต่างๆมันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยต่อกันขึ้นมาซึ่งเราคาดว่าสิ่งมีชีวิตแรกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากบริเวณใต้พื้นทะเลบริเวณพวกป่องความร้อนของที่มันพ่นสสารออกมาจากใต้พื้นพิภพของโลกในขณะที่ยังใหม่ๆนั้นและด้วยกระบวนการสุ่มสักอย่างหนึ่งทางสถิติจากโมเลกุลที่ไม่มีชีวิตก็ได้กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตในวันที่25กันยายนตามปฏิทินจักรวาล
ซึ่งหลังจากนั้นประมาณอีก7วันต่อมาในวันที่2ตุลาคมตามปฏิทินจักรวาลก็เริ่มมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่เรียนรู้ที่จะใช้แสงอาทิตย์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนให้สารอาหารที่มันอยู่รอบตัวเนี่ยกลายเป็นน้ำตาลขึ้นมาหรือก็คือสิ่งที่เรียกว่าไซยาโนแบคทีเรียที่ได้เรียนรู้วิธีการสังเคราะห์แสงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไอสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยมันได้พลิกโฉมระบบนิเวศของโลกเนี่ยไปตลอดกาลเลยนับตั้งแต่มันถือกำเนิดขึ้นมาเพราะว่าการที่มันสังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะได้ผลพลอยได้ออกมาเป็นออกซิเจนเนี่ยคือการที่ทำให้ออกซิเจนบนโลกเนี่ยเริ่มถือกำเนิดมากยิ่งขึ้นซึ่งการที่ไอเจ้าไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยมันอยู่ได้ในมหาสมุทรแล้วก็ไม่มีตัวอะไรไปล่ามันด้วยมันจึงแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วไปทั่วโลกไม่ต่างอะไรจากเครื่องปั๊มออกซิเจนในยุคแรกเริ่มซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนตามบ่อน้ำแม่น้ำรอบตัวเราหรือว่าในทะเลมันก็ยังมีเจ้าไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยคอยทำหน้าที่นี้อยู่เหมือนกันพอโลกของเราเนี่ยมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นช่วงแรกมันก็ถูกดูดกลับเข้าไปในหินใช่ไหมทำให้เหล็กบนโลกกลายเป็นสนิมขึ้นมาในยุคแรกหลังจากนั้นเนี่ยออกซิเจนก็ได้เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่องแบบหยุดไม่อยู่จนในที่สุดออกซิเจนเนี่ยก็ได้กลายเป็นชั้นโอโซนให้กับเราซึ่งชั้นโอโซนเนี่ยมันทำหน้าที่ปกป้องรังสีที่อันตรายจากดวงอาทิตย์ออกมาหมายความว่าเจ้าไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยได้มอบโอกาสให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยที่จะพัฒนาขึ้นไปอยู่บนแผ่นดินได้แต่มันก็ไม่ได้แบบเกิดขึ้นในทันทีทันใดเลยหากอ้างอิงตามที่ผมพูดไปเนี่ยว่าสิ่งมีชีวิตตัวแรกของโลกเนี่ยถือกำเนิดประมาณวันที่25กันยายนมันต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์เลยกว่าที่สิ่งมีชีวิตจะเปลี่ยนจากเซลล์เดียวให้มีความหลากหลายขึ้นมาได้ซึ่งเราเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าการระเบิดทางชีวภาคยุคแคมเบียนหรือว่าแคมเบียนเอ็กซ์พลูชันที่เกิดขึ้นมาเมื่อช่วงเวลาประมาณวันที่15พฤศจิกายนตามปฏิทินจักรวาลหลังจากนั้นเนี่ยโลกเราก็มีสิ่งมีชีวิตมากกว่า10,000,000,000สายพันธุ์แหวกว่ายไปในมหาสมุทรกว้างใหญ่แล้วก็คืบคลานมาบนพื้นแผ่นดินโลกซึ่งสิ่งมีชีวิตในอดีตที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นไดโนเสาร์ซึ่งได้ครองโลกมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยล้านปีเนี่ยตามความเข้าใจของปีของมนุษย์แต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ไม่กี่วันเล็กๆของปฏิทินจักรวาลแค่นั้นเองที่มันจะเกิดขึ้นมาดำรงอยู่แล้วก็สูญพันธุ์ไปจากเหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยชนโลกนั่นเองซึ่งฟังมาถึงณจุดนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรามนุษย์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่านี่เราเข้าเดือนธันวากันแล้วนะเหมือนเป็นเดือนสุดท้ายของปีจักรวาลแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสายพันธุ์เริ่มแรกของมนุษย์ที่ได้กำเนิดขึ้นมาเนี่ยเพิ่งเริ่มกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่31ธันวาซึ่งคือวันสุดท้ายของปีเท่านั้นเองโดยที่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งไพรเมตรุ่นแรกหรือว่าเป็นเหมือนเป็นบรรพบุรุษเริ่มต้นของการกำเนิดมนุษย์เนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือโปรคอนซูลเป็นไพรเมตรุ่นแรกๆที่มีหน้าสั้นมีกรามสำหรับเขียวแล้วก็ทำให้ได้เกิดเป็นตระกูลรามาพิเทคัสซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นต้นตระกูลที่แท้จริงของมนุษย์หลังจากนั้นก็ค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาอีกประมาณ9ชั่วโมงตามปฏิทินจักรวาลจนเกิดเป็นมนุษย์คนแรกขึ้นมาเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งถัดจากนั้นเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เริ่มที่จะเรียนรู้การสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากหินขึ้นมาซึ่งก็คือการเข้าสู่ยุคหินเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มและการเรียนรู้ที่จะก่อกองไฟการเรียนรู้ที่จะควบคุมเปลวไฟต่างๆก็ได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ46นาทีและจนกระทั่งเวลาประมาณ5ทุ่ม56นาทีก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคน้ำแข็งยุคล่าสุดและมนุษย์ก็เริ่มเรียนรู้ที่จะลงหลักปักฐานเริ่มสร้างศิลปะวัฒนธรรมสร้างอารยธรรมต่างๆที่นักโบราณคดีได้ค้นพบกันสลักในถ้ำที่ยุโรปที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่ม59นาทีแล้วต่อมาการทำการเกษตรการก่อร่างสร้างอาณาจักรต่างๆก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นในเวลา5ทุ่ม59นาที20วินาทีซึ่งฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเหลือเวลาอีกเพียงแค่40วินาทีเท่านั้นก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันถ้าเทียบตามปฏิทินจักรวาลเนาะซึ่งในเวลาแค่เพียง40วินาทีตรงนี้เนี่ยมนุษย์ได้พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆจนสามารถที่จะสร้างอารยธรรมสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาจนมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างรวดเร็วมากการสร้างตัวอักษรที่ทำให้เราได้จารึกประวัติศาสตร์ไว้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้น31วินาทีหลังจากการที่เราได้เริ่มทำการเกษตรซึ่งนั่นก็คือในจักรวรรดิแอคเคเดียนเมื่อเราเริ่มสื่อสารเริ่มมีการค้าขายกันมากขึ้น
มนุษย์ก็เริ่มเรียนรู้ที่จะออกผจญภัยไปหาดินแดนใหม่ๆและทำให้เกิดนวัตกรรมสำหรับการเดินทางซึ่งนั่นก็คือเข็มทิศขึ้นมา7นาทีก่อนเวลาเที่ยงคืนของ31ธันวาคมและหลังจากการใช้เครื่องมือจากหินก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้เหล็กในเวลา5ทุ่ม59นาที54วินาทีและจากตอนแรกที่เรากล่าวถึงพุทธศักราชหรือคริสตศักราชที่ทำให้เราได้เริ่มนับปีและก็สร้างปฏิทินขึ้นมาเพื่อจารึกประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5วินาทีก่อนหน้านี้ซึ่งนั่นก็คือพระพุทธเจ้าได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเวลา5ทุ่ม59นาที55วินาทีหลังจากนั้นศาสตร์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปโตเลมียูคลิดซึ่งเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการกำเนิดของพระเยซูเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อ1วินาทีหลังจากการประสูติของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้มนุษย์ได้สำรวจโลกได้สำรวจจักรวาลอย่างกว้างใหญ่มากขึ้นก็ค่อยๆถือกำเนิดขึ้นจนเราสามารถที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปไขปริศนาของจักรวาลของเราในช่วงเพียงไม่กี่เสี้ยววินาทีก่อนหน้านี้จนมาถึงตอนนี้ณวินาทีที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่นี่คือช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่31ธันวาคมซึ่งมันกำลังจะขยายต่อออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงยุคใหม่ที่ทำให้ขึ้นปีจักรวาลใหม่ซึ่งนั่นนับเป็นจุดที่เราเรียกว่าแอนโทรโปซีนที่จะทำให้เราได้ขึ้น1มกราของปีปฏิทินจักรวาลอีกปีหนึ่งและแน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่มักจะมาพร้อมกับจุดจบของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งโดยตัวของเราเองเนี่ยเราคิดว่าเรายังไม่อยากให้มันเริ่มปีใหม่ของจักรวาลขึ้นซึ่งนั่นก็คือการเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่าแอนโทรโปซีนที่เป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมหาศาลเลยจะมีขยะมากมายล่องลอยในมหาสมุทรผืนดินจะถูกปกคลุมไปด้วยปุ๋ยเคมีมลภาวะทางอากาศต่างๆเยอะแยะมากมายจนทำให้เราไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้ก็หวังว่าวันที่31ธันวาคมนี้จะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อช่วงเวลาไม่กี่เสี้ยววินาทีตามปฏิทินจักรวาลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ส่งกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์ได้เคยสร้างมาขึ้นไปซึ่งนั่นก็คือเจมส์เว็บที่เราก็คาดหวังว่าเจ้าเจมส์เว็บเนี่ยจะได้ไขปริศนาต่างๆแล้วก็เพิ่มวันสำคัญต่างๆเข้ามาในปฏิทินจักรวาลของเราให้เราได้จารึกเก็บไว้เรื่องราวที่ผมกับน้ำหวานได้เล่ากันมาในวันนี้ตามปฏิทินจักรวาลตั้งแต่เริ่มวันปีใหม่จนมาถึงช่วงเวลาที่เราดำรงอยู่ในปัจจุบันของวันสิ้นปีเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันทำให้เราเนี่ยมีการเชื่อมต่อระหว่างตัวมนุษย์เองกับเอกภพที่เราดำรงอยู่หากเราใช้ปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็คงจะไม่รู้เรื่องราวอะไรนอกจากประวัติศาสตร์แค่ไม่กี่พันปีของเราแค่นั้นเองปฏิทินจักรวาลทำให้เราแบบมองโลกได้กว้างไกลขึ้นเข้าใจว่ากว่าที่จะมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเอกภพต้องผ่านอะไรมาบ้างการที่จะถือกำเนิดคนขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยมีดวงดาวอีกกี่ดวงที่ต้องตายไปเพื่อที่จะนำพาสสารเหล่านั้นข้ามระยะทางมาหลายปีแสงมาที่ชายขอบของทางช้างเผือกเพื่อที่จะเกิดระบบดาวหนึ่งขึ้นมาที่จะกำเนิดดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีชีวโลกก่อกำเนิดเป็นมหาสมุทรและสารประกอบเหล่านั้นเองเนี่ยที่มาจากยุคแรกเริ่มก็ได้กลายเป็นตัวเราอยู่ในทุกวันนี้ณที่ไหนสักแห่งหนหนึ่งมีบางสิ่งบางอย่างสุดอัศจรรย์รอพวกเราอยู่โดยคาร์ล เซแกนสุขสันต์ปีใหม่ค่ะสำหรับวันนี้น้ำหวานพีระมนกำเนิดมณีผมนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH